องอุ้ยรู้ก่อนเลยถนัดฟังสารหลวงคัดขออีกทีได้ไหมอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะสวัสดีค่ะพวกเราโบอิมค่ะโบค่ะอิมค่ะมันไม่ธรรมดาที่ฉันไป on the beachไม่ให้ฉันเคยไปไปแค่ you and me ไม่ดีมั้งไม่ได้มั้งจะพูดอะไรเพ้อบ้าวันนี้เตรียมตัวไม่ทันเราไปด้วยกันพรุ่งนี้หันหน้าเล่นจีบแล้วก็ไม่จบชอบไม่อย่างนั้นจริงๆแล้วอยู่ค่ายนี้ประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะแบบก็ตั้งแต่ช่วงแบบยังไม่ขึ้นม.ปลายเลยตอนนี้เข้ามหาลัยแล้วค่ะก็รู้สึกว่าแบบได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากแบบตั้งแต่อยู่ค่ายนี้ก็เหมือนแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากๆโตขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบขึ้นมากๆเพราะว่าแบบได้ทำงานกับพี่ๆในวงการที่แบบเก่งๆแบบในหลายๆทีมเยอะมากๆค่ะก็รู้สึกว่าเราได้ซึมซับแบบความเป็นโปรเฟชชั่นอลของพี่ๆเขามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ของโบก็รู้สึกว่าที่แบบชัดเจนคือประสบการณ์ที่แบบได้เยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าก็ต้องโตกว่าดีขึ้นอีกเยอะเลยแบบต้องได้แบบรู้ประสบการณ์ก็แบบค่อยๆจะซึมซับเรียนรู้เรื่อยๆเพื่อให้แบบตัวเองพัฒนาขึ้นค่ะใช่ใช่จริงๆณช่วงเวลานั้นมันตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าแบบตอนที่ทำเพลงคนคุยมันเป็นช่วงที่เราอะทำทุกอย่างครั้งแรกหมดเลยที่แบบ first timeอัดเสียงครั้งแรกแบบถ่าย MV ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเพลงครั้งแรกใช่แต่ว่าพอย้อนเวลากลับไปคิดก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเด็กมากแบบไม่ได้มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็แบบมีความชอบขนาดนี้ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยแต่ว่าก็ถ้าแบบถามถึงความสดใหม่เงี้ยรู้สึกว่าที่นั่นคือแบบโหไฟแรงมากแบบมันแบบทุกอย่างมันใหม่มันตื่นเต้นไปหมดเลยเลยค่ะก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงใช่แล้วก็แบบยิ่งเพิ่งเพลงแรกด้วยค่ะแล้วแบบรู้สึกว่าผลตอบรับออกมาค่อนข้างที่ดีมากมากก็เลยแบบรู้สึกว่ามีใจแล้วก็มีแรงฮึบเพื่อที่จะไปเพลงต่อๆไปอีกเยอะเลยค่ะใช่หลังจากคนคุยก็จะมีแฟนค่ะแล้วก็มีไม่จะบอกรักแล้วก็ล่าสุดเลยชื่อเพลงคัดอีกทีได้ไหมคะมีทั้งหมด4เพลงซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยจะแนวเพลงต่างกันค่ะรับรองว่าแบบฟัง4เพลงรวดจะมีคนละแบบคนละมวลอารมณ์แล้วก็แบบฟังเพลินแล้วก็จะกลับมาฟังอีกแน่นอนค่ะมันจะมีความแบบมูดที่ใกล้ๆกันแบบ direction ใกล้ๆกันแต่ว่าแบบมีความต่างในแต่ละเพลงแน่นอนมีความยูนิคของแต่ละเพลงไม่ได้ซ้ำกันไม่เบื่อแน่นอนเออจริงๆคัดมันคือต้องเกริ่นก่อนว่าเราเนี่ยคือชมรมเชียร์ลีดเดอร์ในโรงเรียนค่ะแบบเป็นฟิลสาวป๊อปในโรงเรียนอะไรอย่างงี้แล้วก็จะแบบว่ามีแบบมีคนมาจีบมีแบบว่าหนุ่มฮอตนั่งเลยมาจีบอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เหมือนแบบเราก็สนใจนะแต่ว่าเราก็แบบเขาก็แบบทำแบบไม่ถูกใจเราสักทีเข้าหาเราแบบไม่ถูกใจอะไรใช่เราก็เลยคัดสั่งคัดเลยแบบว่าเอาใหม่ซิเธอไปคิดทบทวนใหม่ว่าเธอจีบเรายังไงขออีกรอบอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะใช่ใช่เรื่องราวจะประมาณนี้ค่ะจำเป็นแค่ตาเจ้าชู้มองอยู่ได้ท่านก็ไม่บอกท่านก็ไม่ตอบใจเย็นๆสำหรับหนูน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบพุ่งเข้าหาเกินจนเราตกใจอ่ะแบบแอบแบบแอบกลัวนิดนึงว่าแบบอะไรใช่ถ้าแบบค่อยๆเข้าหาอย่างแบบน่ารักอะไรเนี่ยเราจะแบบโอเคแต่นี้ถ้าเข้าแบบพุ่งเลยแล้วก็แบบตกใจก็เลยอาจจะคัดค่ะใช่ของเรายาวมากโอ้ my god ไม่เคยคิดเลยซีนที่คิดว่าน่าจะแบบเจอแล้วสั่งคัดอาจจะเป็นฟิลว่าคุยกันไม่ถูกใจหมายถึงว่าเล่นมุกอะไรที่แบบเรางงอะไรนะเล่นเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคัดขออีกทีได้ไหมอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะวันนี้ค่ะต้องกล้าขึ้นมาดิไม่ใช่แค่ตามองตาถ้ารักต้องลุยไวๆดิชักช้าไม่ทันเวลาก่อนก็คือตั้งแต่เพลงแรกเลยอะค่ะถึงเพลงล่าสุดอะทางค่ายจะวางแล้วว่าเราจะเป็นคาแรคเตอร์นี้ซึ่งแบบ MV ที่ผ่านมาก็จะวางมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือแบบสาวม่านอะไรอย่างนี้มาก็เลยแบบพอมาเพลงสี่ก็ไม่ค่อยยากแล้วแต่ว่าเราต้องมีความเพิ่มในความแบบเติบโตมากขึ้นเรียกว่าแบบเดเรคชั่นมันจะคล้ายๆกันมันจะเป็นเดเรคชั่นเดียวกันทีนี้พอมันเปลี่ยนเพลงเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนก็คือเป็นอินเนอร์เราแล้วแบบเราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าแบบมันเปลี่ยนไปแต่มันต้องแบบเป็นเดเรคชั่นเดิม
เหมือนตัวละครเนี้ยมันคือคนเดิมแต่มันแบบมันมีความเปลี่ยนไปขึ้นใช่ใช่ยากไหมเหรอมันก็คือมันก็ง่ายในความที่ว่าเราคุ้นชินกับตัวละครนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยากในมุมที่ว่าแบบโอเคบางอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนไป 100% ในการแบบเราโตขึ้นมาอะไรอย่างค่ะแต่ว่าแบบเราจะทำยังไงให้คนดูรู้สึกถึงการเปลี่ยนนั้นแบบชัดเจนแบบคือเราโตขึ้นทุกวันอะเราไม่ได้รู้ว่าเราแบบเปลี่ยนตรงไหนไปบ้างแต่ว่าแบบพอต้องมาแบบโชว์ใน MV คือต้องแบบให้คนดูเห็นใน MV นั้นเลยว่าแบบโอเคมันแบบเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยใช่ก็แอบยากตรงนี้อยู่ค่ะสำหรับหนูรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามคุกคามเราเกินไปแบบทำเกินจนเรารู้สึกอึดอัดซึ่งหนูรู้สึกว่าความรู้สึกเราถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่หรือแบบมันไม่ได้แล้วอะเราควรคัดเลยดีกว่าแล้วก็แบบควรออกไปเลยไหมหรือเริ่มใหม่ดี ใช่ค่ะก็แบบควรถามใจก่อนถ้าใจเราไม่โอเคคือต้องแล้วถูกต้องค่ะเพื่อนรู้สึกว่าแบบเรื่องความรักอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเราก็ควรใช้ความรู้สึกนำแบบโอเคถ้าอยู่ไม่โอเคแบบเอ๊ะมันเอ๊ะอย่างเงี้ยก็คือเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักค่ะเอ๊ะก็คือคัดคัดดีกว่าจะพูดอะไรเพ้อวันนี้เตรียมตัวไม่ทันเราไปด้วยกันพรุ่งนี้หันหน้าเล่นจีบเป็นคนร้องโอ้ยรู้ว่าก่อนเลยคือจริงๆตั้งแต่ทำเพลงมาพี่เอฟูโปรดิวเซอร์ค่ายเราค่ะจะคอยถามเสมอว่าเฮ้ยอยากได้แนวไหนลองแบบส่งเลฟมาเพื่อแบบเขาจะได้ไกด์อะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งแบบเพลงนี้ก็เหมือนกันค่ะใช่เหมือนในทุกๆเพลงเราจะทำเพลงออกมาจากความเป็นตัวเราอะแต่ถามว่ามีส่วนร่วมตรงไหนคือรู้สึกว่าเพลงนี้ไม่เป็นตัวเรามากๆเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบมันเป็นมันมาจากตัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถนัดฟังสำหรับหนูถนัดแบบส่วนตัวหนูชอบฟังแนวนี้อยู่แล้วเมื่อที่แบบเสนอไปแล้วก็แบบเพิ่งลองร้องแนวนี้ค่ะแบบประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบร้องแนวนี้ทำให้เราพัฒนาขึ้นเยอะด้วยเช่นกันในด้านการร้องกับการเต้นค่ะใช่เหมือนกันค่ะคือหนูเป็นคนชอบแนว R&B อยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบในเพลงก่อนๆมันก็จะมีความกลิ่นบ้างแบบในกับบางคำในบางจังหวะอะไรเงี้ยค่ะแต่เพลงนี้รู้สึกว่ามันก็แบบมีความชัดเจนมากขึ้นในด้านสไตล์แล้วเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่ได้ทำด้วยเพราะว่าแบบเราไม่เคยมาสัมผัสกับมันแบบลึกๆจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นพอเพลงนี้แหละเราก็แบบไปศึกษาแบบจริงจังมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ฝึกเยอะขึ้นมากๆจากเพลงนี้ค่ะใช่ลองไปฟังดูอาจจะต้องใช้จิตวิญญาณสัมผัสแต่ว่าติดใจก็ไม่รู้นะก็รอฟังเลยสุภาพมีเยอะมากเลยค่ะจริงๆคือโมเมนต์ที่มันดีอ่ะมันคือแบบช่วงที่ไปเล่นเราเห็นว่ามีแฟนคลับมาดูเราแบบมีคนมาดูเราแล้วเขาก็กลับมาดูเราอีกในงานต่อไปแบบอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีตรงที่ว่าแบบเขาไม่ได้มาดูเราแค่รอบเดียวอะแสดงว่าเขาแบบชอบอะไรสักอย่างในตัวเราอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากๆแบบอยู่แม้แต่เวลาที่คือเวลาเราไปงานครั้งนึงค่ะบางงานเราจะมีรวมพลก็คือให้เราได้แบบพบปะกับแฟนคลับอะไรเงี้ยได้คุยกันแล้วแบบมันรู้สึกดีมากรู้สึกได้กำลังใจมากรู้สึกว่าแบบมีคน appreciate งานของเราอยู่นะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมีคนแบบ cheer up เราอยู่นะอะไรเงี้ยแบบเวลาคุยกับแฟนคลับใช่ไหมคะแฟนคลับก็จะเป็นฟีลแบบว่าขอบคุณนะแบบวันนี้มาเจอรู้สึกได้กำลังใจกลับมาซึ่งแบบพอพวกหนูได้ยินคำเนี้ยพวกหนูก็รู้สึกว่าก็ได้กำลังใจจากเขาเหมือนกันเหมือนเราแชร์ความรู้สึกให้กันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะทำให้หนูแบบอยากพัฒนาแล้วก็อยากแบบทำผลงานออกมาดีๆเพื่อให้เขามากขึ้นใช่สำหรับเพลงใหม่แล้วก็ทุกเพลงเลยนะคะที่เคยปล่อยไปสามารถไปฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ดู MV นะคะได้ที่ทาง YouTube Club After Fast ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่เอาช่องทางวงก่อนละกันช่องทางวงจะเป็น goim.cse ค่ะทั้งทาง TikTok Instagram เป็น goim.cse หมดเลยส่วนถ้าอยากติดตามพวกเราส่วนตัวเนี่ยก็ทาง IG TikTok เนาะของโบก็ bownct ค่ะ bownct เลยค่ะของอิมก็จะเป็นอิมดาราค่ะ IMMDAHLA ขึ้นตรงนี้
ขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้เลยขอบคุณค่ะเพลงนี้เราไม่ได้มีแค่แบบเพลงปล่อยทุกคนฟังอย่างเดียวใช่ค่ะมีชาเลนจ์ให้ทุกคนได้เต้นกันด้วยค่ะใช่ก็ไม่ใช่ใน TikTok นะคะเต้นง่ายนิดเดียวนิดเดียวจริงๆถูกค่ะก็เป็นแฮชแท็กคัดชาเลนจ์ค่ะใช่ค่ะก็อย่าลืมไปเต้นนะคะเพราะว่าพวกเราคอยดูแล้วก็คอยกดไลค์ให้ทุกคนนะคะI'm not afraid to die.